นี่คือรถไฟฟ้าสัญชาติไทยครับเรียกว่าเป็นรถแนว Open View นะและมีสมรรถนะสูงซะด้วยครับเพราะว่าพละกำลังของเขาเนี่ยอยู่ช่วงประมาณ577แรงม้าเลยนะกับแรงบิดอยู่ช่วง525นิวตันเมตรครับและเป็นรถทรง Open View แบบนี้แน่นอนครับจะเป็นแบบ Rear View Drive ขับเคลื่อนด้วยล้อหลังสมรรถนะอัตราเร่งรถไฟฟ้าอัตราเร่งตีนต้นเนี่ยเร็วอยู่แล้วครับ0ถึง100ของเขาประมาณ3วินาทีเท่านั้นและรถคันนี้อย่างที่บอกครับมันเป็นแบรนด์สัญชาติไทยนะมีชื่อว่า SRA หนุมาน3และผลิตจำกัดด้วยเพียงแค่110คันบนโลกใบนี้กับค่าตัวนะครับเริ่มต้นแถวๆ6ล้านกว่าบาทนะถ้าใครสนใจเนี่ยก็ต้องลองไปจับจองดูนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยคันนี้จะเป็นในส่วนของรถโปรโตไทป์ต้นแบบอยู่อ่ะฮะสำหรับรายละเอียดอื่นๆอย่างตัวสเปคของแบตเตอรี่ของเขานะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่มีความจุ62กิโลวัตต์อ้าวแล้วก็เขาเคมเรนจ์ระยะทางครับวิ่งแบบปกติเนี่ยจะวิ่งได้อยู่แถวๆ450กิโลเมตรด้วยกันเมื่อชาร์จเต็มนี่นะครับสำหรับในส่วนของตัวล้ออัลลอยอันนี้คิดว่าน่าจะยังไม่ไฟนอลนะอันนี้ก็เป็นว่าใส่สเปคให้ดูเฉยๆนะครับเป็นล้อซิ่งของแบรนด์ไทยเนี่ยครับเลนโซแล้วก็ปั๊มเบรกข้างในเนี่ยเป็นของ Nexter นะครับผมและอีกนิดนึงครับในส่วนของท็อปสปีดของเขาเนี่ยก็จะเคมไว้มากกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเอาว่าถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ลองเสิร์ชหาข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆได้นะครับตามตรงนี้เลย